เอาละอาจารย์ยกนี้ยกเองวัดเดี๋ยวอาจารย์ดึงแล้วเขาเอาอะไรจับบนหลักกันนะในเมื่อมือหนึ่งก็ต้องจับหัวสิงโตเพียวขาก็ขยับอยู่ตลอดเนี่ยแล้วเขาเอาอะไรโอ้หน้าคิดได้โอ้เดี๋ยวคงมีไฮไลท์ชุดนี้ให้ดูอีกทีนะครับต้องมีอย่างจะดูให้ดีว่าจะเขาจะทำอะไรให้เราดูยากรรมตาโดยชุดนี้เกี่ยวหัวได้ฝึกใครขึ้นมาบ้างอย่างครับตอนนี้ยังนะยังเนาะแต่ว่ากำลังจะเริ่มแล้วครับเพราะว่าการฝึกเนี่ยอาจารย์มันต้องเอาแบบเตี้ยๆก่อนใช่จะขึ้นสูงทีเดียวเป็นไปไม่ได้ครับเอาแบบสัก5เมตรอำเภอบ้านโป่งเจริญรุ่งเรืองเหมือนพูดนะครับตอนนี้จุดพูดแล้วท่านที่อยู่บนข้างๆรั้วระวังเลยนะครับตรงลูกยางนั่นแหละครับจุดรวมของพูดอยู่ตรงนั้นระวังด้วยมันเคยมีกระบอกพูดมันล้มมันก็เลยยิงในแนวราบโอ้โหกระเจิดกระเจิดไปหมดชาวเพิร์ตั้งก่อนครับพันเจริญรุ่งเรืองครับค้าขายขอให้รวยทุกคนนะครับเฮงถูกต้องครับเฮ่แม่สิงโตตัวนี้สดจริงนอกจากจะเล่นที่สูงก็ยังเล่นไฟเล่นพลุอีกดูแล้วสวยจังว่าสวยนะสวยมากเลยครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจรอท่านอยู่แล้วนะครับเอาพลุมาเล่นนี่นะครับดาเจบ้านโป่งผมยอมแล้วจัดที่จริงไปเห็นลูกยางลูกนี้แล้วคิดถึงเมื่อเร็วพวกมาวางมันไม่เชิงระเบิดหรอกครับมันเป็นผู้ใช้ในงานตกแม่มาเก็บกู้กันตรงเนี้ยหน้าป่าไม้พวกเราเล่นเขย่าฝันชาวบ้านโป่งไปพอสมควรอาจารย์ดูอาจารย์ครับเขาจะให้พรเขาจะให้พรดูดีเอาแล้วครับดูดีดีเขาบอกว่ามังกรเป็นสัตว์สิงโตเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่นะมีบุญบารมีเมื่อการที่สิงโตคลายอาหารทิพย์ก็ดีเนาะออกมาให้เราเขาบอกว่าใครเอาไปเนี่ยหรือว่าโอ้มีลาบเราเรียกว่ามังกรสิงโตให้พรเลยนะนี่ที่มาพ่นออกมาแล้วเป็นเงินเป็นทองอุ้ยมันโตรวยก็คราวนี้แหละว้าตามากเลยครับสวยงามจริงครับไม่ต้องไฟสว่างวันนี้คงเห็นเนาะใช่ยิ้มระยับมากแต่เปลี่ยนเป็นธนบัตรไปละร้อยไม่ได้เลยเนี่ยที่ปิวลงมาเอ้าลงมาอีกแล้วโอ้ยดูอะไรล่ะเอาออกไม่ได้แต่เคยเล่นรู้สึกว่าคนเดียวหลายไม้เนี่ยเล่นหลายไม้แล้วดูแล้วกำลังต้องถึงถ้าไปถึงเล่นยากนะครับเล่นยากมากนี่ต้องเข้าใจกว่าจะขึ้นไปแล้วมันเลยโอ้ยมันขึ้นไปทันทีต้องเล่นในคุ้มครับผมขึ้นไปขึ้นต้องมันลูดลงมาแล้วมันไม่ไหวเอาละครับตอนนี้พ่อแม่พี่น้องดูดีนะครับเป็นจุดเขาเรียกอะไรสิงโตในดวงใจครับจุดนี้ดูดีความสูงจากพื้น18เมตรตีหน้าไม่อสนตีหน้าขึ้นไปอีกครับโอ้มันได้ตกประมาณ25เมตรครับครับเอาละครับตอนนี้จุดที่ดูเราบันหวัดเดี๋ยวให้ดูนะครับ
อะไรเอ่ยแม่ผมอยู่ข้างหลังอ่านไม่ออกมั่งมือที่ถูกหรือเปล่าเนาะสิงโตกำลังให้สินให้พรกับเราครับอำนวยอวยพรเอ้าปรบมือให้เขาเลยครับหวานใจดีด้วยนะที่ขึ้นไปแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดมั่งมีสีถูกร่ำรวยแม่ไปเลยร่ำรวยเป็นทองแล้วสายตาไอ้ที่อยู่ครับผมเยี่ยมอายไม่ทันนี่คือเฮียหัวนะพี่หัวนี่คณะเจ้าพ่อเฮ้ยเจียครับนี่ก่อนโทรทัศน์นี่ครับคลองอะไรอะไรครับคลองอะไรฮะคลองสามครับโอ้ยจะบอกคลองสี่นะจ๊ะนะจะบอกคลองสี่ผมโอนแน่ทำไมล่ะครับอ้าวเขาอยู่คลองสามแถวคลองสี่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวผมก็ไปคลองหกเลยไอ้พันธะสถานของผู้หญิงที่อยู่คลองไหนเนี่ยพันธะสถานอยู่แถวนั้นแหละน่าจะคลองหกแล้วไอ้นี่เป็นอะไรนะพิพิธภัณฑ์สุริยาบาทอยู่คลองไหนมันก็อยู่แถวนั้นของพี่เป็นคนโคราชอยู่แถวคลองนะจ๊ะแถวในคลองเยอะขันยาเป็นตลกเอาละมาดูสิโตอีกครั้งหนึ่งแต่หันหลังนี่เหมือนกับสิงโตหางกุดเลยใช่ชุดนี้คงเป็นชุดสุดท้ายในการแสดงครับแล้วต่อจากนี้ก็เป็นดอกเหมยดอกพร้อมด้วยมังกรลองรอมังกรกระเสาเนาะมังกรพันหลักไม่ใช่อ๋อมังกรอ่ะขึ้นเสาเหมือนกันแล้วก็ลอดเล่นน้ำลูกแก้วลูกแก้วอ๋อลองคิวต่อไปก็เตรียมเลยนะครับเสาดอกเหมยวันนี้เอาเสาดอกเหมยไม่แบบไม่ครบมาเล่นนะวันนี้เอาแค่เป็นน้ำจิ้มอาจารย์เพื่อเราจะได้ดูปีหน้าเอาว่าไงดีเอาแล้วตอนนี้ไปเด็ดไหนดูดิโอ้เซนคอนอะไรออกมาเลยโอ้โหสิงโตในดวงใจสิงโตเอาแล้วสิงโตประกาศเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยเซนคอนจะได้ไหมครับจะลืมรางวัลไหนกำลังอะไรนะกำลังใจเขาละเหี้ยหัวละเจ้าพ่อ